วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับซิกเนลกันอีกแล้วนะคะโดยอยู่กับช่วงแกะของลองเลยกันนะคะก็แล้วก็ขอขอบคุณทางซิกเนลด้วยนะคะวันนี้ก็แบบอะไรอ่ะอันเบลอเลยเนี่ยดูอีกกล่องใหญ่มากคิดว่าน่าจะเดากันได้นะคะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเจ้าของสิ่งนี้คืออะไรในบ้านก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็รีวิวกันดีกว่านะคะแต่คิดว่าทุกคนคงเดาได้ไม่ยากหรอกเนาะโอเควันนี้ก็ชุดแม่บ้านก็ชิวๆหน่อยนะคะเอาล่ะอย่ารอช้ากันเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะของแล้วก็ประกอบกันเลยป่ะไปดูกันโอเคทุกคนมาแล้วนะคะก็สรุปก็คือเจ้าสิ่งนี้ก็คือเก้าอี้นั่นเองโอ้ยแม่บ้านกำลังอยากได้เก้าอี้ใหม่พอดีเลยอ่ะขอบคุณซิงโน่อีกครั้งด้วยนะคะโอเคก็นี้เป็นเก้าอี้นะคะรุ่น GC20BP นะคะก็คือ BP ก็คือ Blackpink นั่นเองเป็นสีดำชมพูอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วจะปักให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะก็ในกล่องเนาะก็จะมีใบรับประกันให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเห็นปะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของ Signal ด้วยนะคะโอเคก็หน้าตาของเก้าอี้ก็จะเป็นแบบนี้เองทุกคนย้ำอีกทีหนึ่งชื่อรุ่น GC20VP นะคะบาร็อกนะก็เป็นเก้าอี้รุ่นนี้นะคะราคารู้สึกจะอยู่ที่ราวๆ 4,300 หรือ 4,500 แหละแม่บ้านไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าไม่ถึง 5,000 นะคะทุกคนก็กรุบกริบนะคะก็ราคาน่ารักน่ารังนะคะไม่ถึง 5,000 นะทุกคนโอเคก็โหโอเครู้แล้วทำไมกล่องมันใหญ่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันอีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายให้ดูชัดๆใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะว่าข้างหน้าข้างหลังเป็นยังไงนะคะสำหรับเก้าอี้รุ่นนี้แล้วก็เหมือนน่าจะเป็นหนังอะเนาะแม่บ้านไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวัสดุสักเท่าไหร่นะคะแต่จะอธิบายแล้วก็รีวิวเท่าที่จะทำได้นะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูหลังประกอบเสร็จกันแล้วดีกว่านะคะI'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races We got this melody And you can trust me, baby We got everything Call me whenever you feel alone, babe And when you need to cry I'll be by your side Call me whenever you need someone And ten ประกอบเสร็จแล้วนะคะก็กว่าจะเสร็จก็ก็ไม่บ้าไม่เหนื่อยหรอกอีโอเคเก้าอี้ซิกโน่สุดยอดไปเลยนะคะก็ประมาณนี้ถ้าเทียบกับตัวแม่บ้านมันก็แม่บ้านก็ดูตัวเล็กไปเลยอ่ะเนาะแล้วก็สีสวยมากชอบสีนี้คือถ้าพูดตรงๆคือไม่แบบไม่อยากได้ขาวชมพูอยากได้ดำชมพูนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็เพิ่งออกไม่นานนะน่าจะประมาณ 2-3 เดือนได้นะคะก็ตอนนี้ที่นั่งอ่ะก็รู้สึกโอเคนะสบายดีแล้วก็เขาก็แบบมีหมอนให้ด้วยนะทุกคนนี่มีหมอนรองตรงหลังนะคะแล้วก็มีหมอนรองคอด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะชัดๆอีกทีหนึ่งอ่ะก็คือตรงนี้อ่ะมีเบาะตรงนี้เอ๊ะนี่ใช่ไหมเบาะมีหมอนเนี่ยเนี่ยแล้วก็สามารถแบบปรับได้ตรงเนี้ยรู้สึกว่าอ๋อหมอนตรงข้างบนนี่นะคะประมาณนี้โอเคแล้วก็สามารถเอนหลังได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเอนให้ดูชวิงเดี๋ยวอึ๊บนอนเลยเอ้ยโอเคตื่นก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะคะส่วนล้อก็นี่อึดอึดจุดโอเคอยู่นะคะโอเคแข็งแรงดีทุกอย่างนะคะก็ตรงนี้เหมือนจะเลื่อนได้ป่ะไม่แน่ใจโอเคทุกอย่างก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ปรับขึ้นลงได้วู้ปรับขึ้นปรับลงได้เดี๋ยวขอปรับขึ้นก่อนก็ปรับเก้าอี้ขึ้นได้โอเคความสูงได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่สวยงามเบาะเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหนัง PU เหรอไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่หนังแท้นะทุกคนแต่ว่าก็โอเคดีนะแบบนี้แล้วก็การตัดเย็บอะโอเคเลยนะคะทุกคนบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนั่งแล้วไม่อยากจะลุกอันเนี้ยแล้วจะเทียบกับเก้าอี้เก่าแม่บ้านโอ้ยวุ้นๆถ้า
เอ้ยเทียบกับเก้าอี้เก่าแม่บ้านแล้วอันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยแล้วก็นั่งสบายในระดับหนึ่งเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าถ้านั่งไปทั้งวันจะเป็นยังไงเช่นเดียวกันนะแต่แม่บ้านว่าน่าจะโอเคอะยังไงเราก็ไม่ควรนั่งเก้าอี้อย่างเดียวทั้งวันนะคะควรจะขยับตัวบ้างเนาะโอเคก็สุดๆไปเลยถูกใจมากนะคะก็สีโดยรวมก็โอเคเลยนะคะแล้วก็มีตาซิกโนแทบจะถูกหย่อมย่าเลยซึ่งตาของเขาเนี่ยทำลงมาดีเลยนะคะคือไม่มีได้หลุดเลยอะเนี่ยไม่รู้ทุกคนจะเห็นเปล่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยมีตาซิกโนตรงนี้ตรงหมอนนะคะแล้วก็มีข้างหลังด้วยซึ่งน่าจะเห็นกันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เนี่ยการตัดเย็บนะคะไม่มีได้หลุดลุ่ยเลยนะคะตรงนี้ก็มีตาด้วยของซิกโนอีกเห็นปะเนี่ย โอเคนี่แล้วก็เนี่ยทุกส่วนโอเคการเก็บงานโอเคเลยนะให้เต็มไปเลยก็ข้างหลังเห็นป่ะตราซิกเนอร์นะคะทุกคนนี่ก็เข้ากับหัวแม่บ้านด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าถามแม่บ้านว่าชอบไหมบอกเลยว่าชอบมากสีก็ถูกใจด้วยนะคะเพราะว่าชอบสีนี้อยู่แล้วอืมโอเคก็อ่ะความรู้สึกรวมๆเลยทั้งหมดเลยนะคะโอเคใช้ได้ถูกใจนะคะลองนั่งดูก็หนักเบาะมันแบบไม่นิ่มไม่เรียกว่าอะไรไงไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะพอดีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะคะแล้วก็ทีนี้ที่รองมือด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ที่รองมือมันปรับยังไงนี้เดี๋ยวไปหาที่ปรับโอเคก็เป็นการรีวิวเก้าอี้ของแม่บ้านครั้งแรกนะคะก็คงไม่มีครั้งต่อไปแล้วมั้งเก้าอี้ตัวนึงก็ใช้ได้นานอยู่เอาหมุนสนุกกันทีนี้เดี๋ยวโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเป็นประโยชน์กับรีวิวครั้งนี้นะคะเผื่อใครกําลังคิดอยู่ว่าอยากจะได้เก้าอี้ของซิกโนนะคะก็โอเคแม่บ้านก็แนะนํานะก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่แล้วก็รู้สึกจะรองรับน้ําหนักให้ถึง60 กิโลเลยนะไม่แน่ใจว่าได้ถึง100 โลบอกเดี๋ยวน่าจะได้ถึง60 โลเลยนะคะซึ่งตัวแม่บ้านเองก็หนักประมาณ50นะคะทุกคนแชร์น้ําหนักตัวเองเฉยเลยไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็โอเคเดี๋ยวแม่บ้านปรับก่อนปรับเบาะดีๆก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็นอนเลยใช่ทุกคนนอนปิดคลิปไปเลยโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็อ๋ออ่ารุ่นนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อรุ่น GC202BP นะคะเป็นรุ่นแบ็คพิงค์มันก็เลยเป็นชื่อรุ่น BP นะคะบาร์ล็อกเป็นเก้าอี้รุ่นบาร์ล็อกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบสีแบบนี้นะคะก็มีสีอื่นอีกนะคะเป็นจะมีเป็นสีดําแดงกับสีดําขาวนะคะรู้สึกไม่แน่ใจว่ามีดําล้วนหรือเปล่านะหรือว่าแม่บ้านจําสีผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบดําชมพูแบบแม่บ้านก็สามารถไปดูสีอื่นได้นะคะมีให้เลือกเช่นเดียวกันก็ราคาน่ารักน่ารักกรุบกริบไม่ถึง5,000นะคะทุกคนโอเคแล้วก็เก้าอี้ก็มีรับประกันด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่ปีอะทุกคนน่าจะ2 ปีนะอืมน่าจะใช่น่าจะรับประกัน2 ปีนะคะคิดว่าโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบายนอนแล้วบายบาย